ับลูกค้าก่อนโอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีครับโอ้ยตายยังไงตายหนักไหมคะคุณพี่หนักแต่ไหวครับผมอุ้ยมาดูกล้ามขงกล้ามแขนดิไม่รู้ว่าแข็งแค่กล้ามหรือเปล่าอุ้ยอยากจะบอกจังเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้แข็งแค่กล้ามนะครับอุ้ยอะไรแข็งอีกครับพี่คอก็แข็งครับผมหนูก็นึกว่าคอ อะไรครับขาค่ะอุ้ยพี่เมื่อกี้คุณพี่พูดอย่างเงี้ยคืออยากรู้ว่าคุณพี่มีคนคุยอะไรครับคนคุยหรือยังคะคนคุยเหรอครับค่ะผมไม่ค่อยหาคนคุยหรอกครับเพราะส่วนผมจะหาเนี่ยส่วนมากจะหาคนคุยมากกว่าครับอุ๊ยคุยด้วยโกยด้วยส่วนใหญ่ผมจะคุยเองเลยครับพี่เคสคุยทำท่ายังไงคะคุยอย่างนี้ครับนี่อยู่ดีๆก็ได้ทายอินนะคะเนี่ยเพื่อความปลอดภัยค่ะจะคุยปุ๋ยหรือจะไปทำคลอดบัวคะเนี่ยนี่ไปทางสไปเดอร์แมนไปแล้วนี่คุยเลยครับจ้าว้าทุกเทปเลยเหรอคะทุกเทปเลยครับทุกเทปเลยครับไม่งั้นผมอยู่ไม่ได้พี่คะเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าพี่คอแข็งเนี่ยคือครับพี่กินเบียร์กินเหล้าหรือกินพวกเราอะถ้าเมาแล้วกินได้หมดเลยครับมึงพูดแล้วนะเอาเหล้ามาดิผมหมายถึงเรื่องเหล้าเรื่องเบียร์เนี่ยผมเนี่ยตัวจริงเลยเชื่อไหมนี่แขนขวาสัก285โอ้โหตามองไงคะตามองคนดูทางบ้านแขนขวานี่สัก285แขนซ้ายถัดมาสักรีเจนซี่ว้ายขาขวานี่สักแสงธรณีขาซ้ายสักเป๊ปซี่มาผสมหน้าอกจัดหนักสักชีวาสกินให้บาดเล่าให้เต็มที่เบื้องหลังประโยคสุดท้ายลองมองผู้หนูหน่อยใช่ใช่มองตาน้องสาวมองตาน้องสาวหนูเลยค่ะเบื้องหน้าเอาน้ำแข็งลงเต็มถังเบื้องหลังฝัง on the lock น็อกทุกทีเกือบไม่รอดเทปหน้าเกือบไม่มีปุ๋ยแล้วมึงแป๊บนึงกูถีบตัวไหนได้บ้างตรงนี้ไปค่ะอะไรนาตาชาไอ้ตายแล้วโรมานอฟคืออะไรนาตาชาไม่ตายสับกระเทยจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอะไรฮะแปลว่าอะไรนาตาชาอะไรแปลว่าอะไรเอาความหมายมาด้วยไม่ใช่มึงอยู่ๆพ่อมานาตาชาแปลว่าอะไรอ่ะเตรียมอันอื่นมาด้วยสิไม่ใช่เตรียมนาตาชาอย่างเดียวนาตาชาคืออะไรแปลว่าต้องหาข้อมูลแหมพวกแกนี่ก็28ไม่นาตาชาก่อนสิเคลียร์นาตาชาก่อนอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านคือตัวยุ่งเลยค่ะนาตาชาน่ะพี่ใช่อย่างสมมติว่าเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็เมียเราอ่ะอยากรู้ว่าเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเมียเราอ่ะคือนาตาชาแล้วเพราะว่านาตาชาจะไปสืบว่าผัวเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างเด้อเด้อแปลว่าอ้าวตายสับกระเทยฮะแปลว่าเนี่ยแปลว่าอะไรอ้าวแกไม่รู้เหรอเนี่ยวิ่งเฉยเฉยเด้อแป๊บนึงนะเด้อกูว่าเล่งแอร์เหอะเริ่มร้อนแล้วตายแล้วนี่อะไรมันกระเทยเหรอกระเทยสิเดี๋ยวนะสีผมมึงเนี่ยมึงทหารกองพันไหนเนี่ยพันกว่าบาทนั่งกันอยู่ก็ไม่นัดไม่เหมือนกันอยู่ว่าพันไหนอะไรของมึงนี่ฮะแล้วมึงหายไปไหนมาเพิ่งมาเนี่ยฮะไปเคลียร์ผู้กองมาสิไปเคลียร์ผู้กองเคลียร์เรื่องอะไรเงี้ยผู้กองเนี่ยโอ้โหกองพันเลยน่ารำคาญมากเลยเรื่องนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แค่เรื่องเล็กๆมาโกรธกูมาด่ากูผู้พันด่ากูไปชั่วโมงก็ด่ามือเรื่องอะไรวะแค่กูขับรถถังไปซื้อลิปติกแค่นี้เดี๋ยวมอขับรถถังไปซื้อลิปติกกอดกูเป็นเฟิร์มเป็นไปเลยเอ้าแล้วมึงจอดตรงไหนวะเนี่ยเอ้าโถเอ้ยมันจบตั้งแต่รถถังแล้วมึงจะมาจอดเจอที่อะไรมึงอีกอ่ะมันมีแค่นี้ตายเลยผู้ชายแก้มโตน่าเกลียดไว้จังเลยพูดถึงอะไรเกี่ยวๆกันอยู่เลยค่ะพี่
เฮ้ยเป็นเรื่องฮะมีเลยค่ะช่วยนั่งเร็วนะคันพี่เกียร์ถอยไปถ้าเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวคงไม่มีเกษตรกรคนไหนอยากให้ผลผลิตของตัวเองน้อยกว่าไร่อื่นหนูขอแนะนำปุ๋ยสูตรเด็ดครองใจมหาชนทั่วไทยอย่างปุ๋ยตรามงกุฎสูตร1888พืชผลล้นคันครองใจมหาชนได้ผลผลิตดีกำไรงามตอบโจทย์ทุกความต้องการของทั้งพืชพันธุ์และเกษตรกรไทยเลยค่ะจริงเหรอคะพี่จะตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรได้จริงเหรอคะได้สิคะเพราะในถุงนะคะประกอบไปด้วยพลัง1เม็ดสีเขียวมีไนโตรเจนที่ละลายน้ำง่ายพืชสามารถดูดใช้ได้ทันทีช่วยให้พืชโตไวใบเขียวเร็วพลัง2เม็ดสีน้ำตาลมีธาตุอาหารหลัก NPK ในเม็ดเดียวทำให้พืชเขียวนานได้รับธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตในทุกๆส่วนของพืชและยังสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้อย่างต่อเนื่องใช้ได้ทั้งต้นข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันและพืชผักต่างๆวิธีใช้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ปุ๋ยตรามงกุฎหรือสแกน QR Code สอบถามแอดมินปุ๋ยตรามงกุฎได้เลยค่ะช่วงนี้มีเพจปุ๋ยปลอมมิจฉาชีพมาหลอกขายปุ๋ยราคาถูกอย่าหลงเชื่อนะคะพี่ปุ๋ยตรามงกุฎเราไม่มีขายผ่านทางออนไลน์แน่นอนค่ะตายแล้วผมผลิตดีกำไรงามใช้งานง่ายเลยค่ะจัดมาเลยนะครับคุณพี่ขา10ตันน้องเนี่ยจะไปฝากเพื่อนๆในกองด้วยค่ะจัดไปเลยครับพี่เอาขโมยปลอมเฮ้ยเฮ้ยเอาขโมยอ่ะกูบอกให้หมอบไงพี่หนุ่ยยืนพี่หนุ่ยไม่หมอบไม่หมอบไม่ยืนไม่หมอบพี่หนุ่ยยืนแล้วก็บอกไพ่อะไรอ่ะไม่ใช่ของกูของใครเฮ้ยไอ้เหี้ยทุกคนฟังนะทุกคนฟังนะครั้งหน้าเดี๋ยวกูจะส่งบุญให้อ่านต่อยเลยต่อยเลยส่งบุญให้อ่านโอ้ยมึงอ่านคนแรกเลยแล้วก็ชายเหี้ยอะไรก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยของมึงก่อนของกูหมอบแล้วหมอบหนูสั่งหมอบปุ๊บพี่หลุยเขาจะบอกก็ยังบอกเลยก็นี่ไงกูบอกเนี่ยกูหมอบอยู่แล้วยายก็ต้องหมอบพระเจ้าบอกเก้าอ่ะกูถูกใจนะทำไมพี่หลุยไม่หมอบอยู่คนเดียวเอาบทมาเอาบทมาเอาบทมาไอ้จันอ่านอ่านอ่านใช่ป่ะอันนี้นะผิดคนละทีเลยผิดคนละทีอาจารย์นี่บอกกูบอกกูบอกให้หมอบกูบอกให้หมอบไงผมหมอบแล้วครับผมหมอบแล้วครับอาจารย์นี่บอกหมอบยังไงหมอบยังไงเอาพระเจ้าบอกเก้าผมก็ต้องหมอบเห็นไหมพี่ได้ถูกเห็นไหมแต่กูไม่ได้ยืนเลยฮะไม่ต้องคุยแล้วคุยแล้วเออไม่ต้องที่หลังได้ถูกยังดีเอ้ากูไอ้ทำหมดหมอบเฮ้ยผมก็หมอบอยู่แล้วครับเพราะว่าเจ้าปอกเก้าพี่แจ๊ดเขารีบเล่นไปอ่ะเขาข้ามหนูไปหนึ่งอ่ะพี่แจ๊ดอย่างนั้นแล้วมุกมันก็ไม่ดีสิอ้าวแล้วใครผิดอ่ะใครผิดอ่ะมันใครผิดนะเสียงเลยอ่ะใครผิดอ่ะใครผิดอ่ะใครผิดตรงไหนตรงไหนผิดพี่หลุยส์มาจีนบอกเฮ้ยทั้งหมดมอบใช่ใช่อ้าวแล้วพี่หลุยส์บอกเบิร์ดพี่หลุยส์ต้องบอกว่ามอบแล้วเออเนี่ยมอบแล้วเออแล้วต้องรอหนูพูดก่อนว่ามอบยังไงอันนี้ง่ายนี่ไงไม่ฟังเขาว่าอันนี้ผิดจริงไหมพี่หลุยส์ผิดโอเคอ่ะทั้งหมดมอบเฮ้ยยังไงผมก็ต้องหมอบอยู่แล้วครับหมอบยังไงเพราะว่าเจ้าปอกเก้าผมต้องหมอบโอเคไอ้เหี้ยเดี๋ยวแล้วมันจะขันตอนไหนวะเนี่ยทั้งหมดหมอบทั้งนี้วิดพื้นหนึ่งสองสามสี่ห้ากระโดดตอบหนึ่งสองสามสี่ห้าแทงปลาไหลสี่ห้าแทงหวยเดี๋ยวไม่ได้เวลาครับจะไม่ใช่วันนี้ล่ะโอ้ยนี่สุดจังนะกายจะไม่ไหวอยู่แล้วนะคะเนี่ยไม่หนูจะไม่ไหวอยู่แล้วค่ะเหนื่อยเกินไปอ่ะหยุดเลยค่ะอะไรเนี่ยพวกหล่อนหยุดอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวมันโป๊ะนะฉันสั่งให้พวกหล่อนฝึกแบบนี้เดี๋ยวครูฝึกมาเห็นน่ะมันโป๊ะกันหมดอุ้ยตายแล้วไม่ใช่แค่ดูเหมือนคุณจะโป๊ด้วยนะคะมึงอะโป๊ะเฮ้ยโป๊ะท่าสายนั่นโก้มึงนั่นแหละโป๊ะอีกระเทยมึงสิกระเทยมึงสิกระเทยมึงสิกระเทยมีใบไหมอีดอกกูจะแจ้งกูจะแจ้งมึงด้วยแจ้งเหี้ยแล้วแจ้งตายมั้งอีดอกอุ้ยตายอยู่กรมเดียวกันอย่าทะเลาะกันโอ๊ยเจ๊อยากตายเก่ามากเก่ามากอ่ะ
นี่ใครจอดรถไม่แลกบัตรเนี่ยไม่ใช่ยามแกผู้กองหมดแถวว่งตามระเบียบรัฐตามระเบียบครับค่ะตามระเบียบครับค่ะตามระเบียบครับพวกเราต้องมีกฎมีระเบียบที่รัดกุมเพราะเราคือชายชาติตโยดมชายชาติทหารค่ะจำเอาไว้นะพวกเราพวกเราต้องฝึกต้องซ้อมต้องเข้มแข็งอย่าให้ข้าศึกเห็นว่าพวกเราเนี่ยอ่อนแรงอ่อนร้าเพราะสงครามเกิดขึ้นได้ตลอด00เสมอฮะใช่00เสมอถ้า10น่าจะนำเขาสังเกตดูไหมพักเนี่ยมุกพวกเราเนี่ยมีน้อยกว่าไทยอินมากเลยแต่ก็ดีเราจะได้เข้มแข็งฝึกกันไว้ที่อะไรไปตัดผมอ่ะอยู่ค่ายนี้ตัดผมเหรอนี่ดูจ่าเจนนี่นี่ดูหมดก็จิเขาดิเขาไว้ผมยาวที่นี่ไว้ผมยาวมึงตัดออกทำไมผมก็ปกติค่ายเรามันต้องไว้ผมปิ๊บแล้วผู้พันตัดผมทรงอะไรครับเนี่ยอ๋อลองทรงนี้ดูก่อนเดี๋ยวไม่ดีค่อยว่ากันโทษนี่มึงเกรงใจผู้พันไหมเนี่ยแล้วมึงตัดแนวเนี่ยมึงตัดแนวไหนแนวเห็นหมีเห็นสีหมีมันมีก็แบบนี้ครับครับหมดก๊อตจิครับผมดูแลค่ายของเราอย่างดีถูกไหมถูกครับยังไม่ได้ฝึกอย่าให้รู้นะคืนนี้มึงไม่ขัดปืนให้ผู้พันน่ะครับเป็นอะไรกระตุ้งติ้งอะไรฮะผมบอกให้คุณมาฝึกให้เขาเข้มแข็งไงครับแล้วทำไมเขาทำตัวกันแบบนี้ได้เวลาให้อาหารพยาธิค่ะผู้พันเห็นไหมผู้พันแล้วมันต่ำตื่นค่ะต่ำเขาเรียกต่ำตื่นต่ำตื่นแตกมึงถอดชุดนี้แล้วไปใส่กออกเลยดีไหมอยู่ไหนคะกออกนี่กูมองตาถึงขนาดนี้เนี่ยมึงจะกล้าทำอีกเหรอชอบผู้ชายตาดุค่ะเรามีเพลงมาร์ชของเราเพลงกองทัพของเราอ่ะทัพบกอ่ะร้องยังไงทัพหลวงทัพเรือตะบกไม่ใช่ทัพบกปกป้องอะไรร้องสิทัพบกปกป้องคุ้มครองชาวประชาปังกระบอกของต่อเนื่องปลาเฮ้ยบอกให้ฝึกมา 2-3 เดือนแล้วทำไมไม่ได้กันได้เปล่าได้ร้องให้ฟังก่อนได้ไหมคะได้ไหมโทษทีฮะพอดีผมไปออกรบครับไปออกรบกับข้าศึกรบบุรีครับไปให้หาลีครับเอาล่ะไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องกลัวข้าศึกอีกต่อไปเพราะว่าในค่ายของเราเนี่ยมีกลยุทธ์พิเศษถ้ามีข้าศึกมาบุกเมื่อไหร่ก็มันจะมีสัญญาณเตือนให้พวกเราได้รู้ตัวครับผมสัญญาณผู้พันก็เป็นเหรอคะเนี่ยเป็นอะไรคะลุงท้วมทรนงกำลังจะเริ่มอ้าวสรุปนี่เราเขาเป็นกันทั้งหมดเลยเหรอผู้พันเปิดตัวแล้วอะไรต้อย